คุณผู้ชมครับผมเรามาถึงคอลัมน์ที่คุณผู้ชมตั้งตารอคอยนะครับก็คือคอลัมน์นะฮะคนปลายซอยนะฮะของคุณเปลวสีเงินนะครับนะฮะนักเขียนนักคิดคอลัมนิสต์อาวุโสของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ของเรานะครับนะก็นะครับคุณเปลวสีเงินวันนี้นะพาขึ้นรถไฟนะคุณก้องครับนะฮะก็ใช้นะฮะชื่อหัวข้อบทความว่าอย่างนี้นะครับรถไฟไทยลาวจีนนะครับว่าอย่างไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในกันนะครับคุณเปลวสีเงินบอกว่าดูหนังกลางสภามาด้วยกัน4วัน4คืนจนจบไปเมื่อเช้าวันเสาร์นะครับโดยผลปรากฏว่าฝ่ายค้านตายยกคอกนะครับเป็นช่วงฝ่ายค้านเก็บศพส่วนฝ่ายรัฐบาลคิดบัญชีมึงโหวตกูไม่โหวตมึงผมไม่มีข่าวสีบข่าวอินไซต์อะไรกับเขาฉะนั้นขอข้ามไม่คุยนะครับนะฮะปั๊บเลวสีเงินบอกว่าเมื่อผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วรัฐบาลก็หมดตุ้มทวงนายกคงมองข้ามช็อตไปถึงเอเปกปลายพฤศจิกายนที่ไทยเป็นเจ้าภาพโน่นแล้วฝ่ายความมั่นคงต้องมาตรการเข้มหน่อยด้านอารักขาความปลอดภัยผมเชื่อมืออยู่แล้วแต่ห่วงอยู่2เรื่องก็คือเรื่องขบวนการดิสเครดิตก่อม็อบป่วนให้เป็นข่าวและเรื่องมุ่งด้อยค่าประเทศโดยสร้างข่าวสารบิดเบือนปล่อยผ่านโลกไอทีที่เป็นงานง่ายแต่ตามแก้ยากมีอยู่เรื่องที่ฝ่ายค้านเพื่อไทยหยิบประเด็นมาโจมตีรัฐบาลตอนอภิปรายจนฟังทุเรศในมโนจิตนะฮะพลเอกประยุทธ์บริหารมา8ปีทำประเทศล้าหลังกว่าลาวอย่างวันนี้ลาวมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนวิ่งแล้วส่วนไทย 3-4 ปีแล้วทำได้แค่3กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองยิ่งเทียบกับสิงคโปร์มาเลด้วยแล้วประเทศไทยยุคประยุทธ์บริหารแพ้เขาหลุดลุยคุณเปลวสีเงินบอกว่าฟังแล้วอายแทนความงั่งผู้อภิปรายเรื่องรถไฟลาวจีนนี่นอกจากฟังในสภาแล้วยังเห็นขบวนการชังชาตินอกสภายกมาเบิ้ลรัฐบาลเป็นประจำบางทีผมก็นึกสงสารสถาบันศึกษาที่จบกันมาจบมาเป็นบัณฑิตแต่พอเป็น3นิ้วเป็นสอสอในครอบครัวใหญ่จากบัณฑิตกลายเป็นหมาในคอกแมวเห่าตามโซ่ส่งเดชถ้าใจไม่บอดหูตาไม่บอดมีมือถือก็อย่าเอาแต่เปิดดูรูปโป้นะครับครับผมหัดอ่านข่าวสารข่าวโลกเขาบ้างจะได้ไม่อภิปรายอะไรที่เป็นการด้อยค่าตัวเองอย่างตอนที่อภิปรายกันในสภาเมื่อวันที่22กรกฎาคมอดีตนายกมาเลเซียนากิบราซักโพสต์ข้อความและมีคนนำมาแปลอ่านดูนะเพื่อจะเป็นหมาตาสว่างขึ้นมาบ้างนะครับแล้วคุณเปลวก็ยกเอา Facebook มานะครับใน Facebook นี้บอกว่า Bangkok Future นะครับอดีตนายกมาเลตัดเพาะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายนากิบราซักโพสต์ข้อความตัดเพาะต่อว่าทางการเมืองเมื่อวันที่22กรกฎาคม2565ระบุว่ามันน่าเศร้าใจที่ผมต้องเห็นภาพพวกนี้มันคือรถไฟความเร็วสูงแต่มันไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงของมาเลเซียแต่มันเป็นของประเทศเพื่อนบ้านก็คือไทยดูการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบันตอนผมเป็นนายกวางแผนเศรษฐกิจประเทศว่าเราต้องนำหน้ากว่าใครในภูมิภาคนี้การที่จะนำหน้าประเทศรอบๆโครงสร้างพื้นฐานเราต้องพัฒนาตลอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะเกิดเม็ดเงินในเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับประชาชนนักศึกษาที่จบใหม่จะมีงานรองรับและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปด้วยสร้างรายได้ให้กับพื้นที่รอบๆด้วยนะครับแล้วพอพักปากาทานหรพานมาเป็นรัฐบาลเกิดอะไรขึ้นตัดงบนั่นนี่ยกเลิกโครงการนี้ยอมจ่ายค่ายกเลิกโครงการเพราะเป็นรัฐบาลนาจิบสร้างอันนี้เป็นโพสต์ของอดีตนายกมาเลเซียอ้างอิงโครงการรถไฟฟ้าข้ามจังหวัดของประเทศไทยจากกรุงเทพไปนครราชสีมานะครับซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบันนะครับคุณเปลวสีเงินบอกว่าเป็นไงล่ะที่ว่าไทยล้าหลังมาเลด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอดีตนายกมาเลออกปากเองนะใช่ว่าพูดกันเองไม่เหมือนโทนี่ขี้โม้ของพวกคุณหรอกแต่ละคำคุยเข้าตำราฝรั่งเปี๊ยบที่ว่าThe Donkey Nobody ยกเทลนะครับก็แปลเป็นไทยก็บอกว่าหมาขี้ไม่มีคนยกหางนะครับความจริงใจในความเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง
โดยเฉพาะอย่างไทยลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียพม่าไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติสนิทตัดขาดจากกันไม่ได้นอกจากจะต้องไม่อิจฉากันแล้วยังต้องเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายกันยามมีปัญหาต้องปันทุกข์ปันสุขกันต้องให้กำลังใจกันส่งเสริมกันไม่ใช่ยกประเทศนั้นมาเหยียบประเทศนี้หรือเที่ยวว่าใครก้าวหน้ากว่าใครใครล้าหลังกว่าไม่ดีหรอกการทำอย่างนั้นนอกจากไม่เกิดประโยชน์ทางสร้างสรรค์แล้วยังเป็นการทำลายมิตรสร้างความบาดหมางระหว่างชนแต่ละชาติด้วยกันก็คิดดูใครมาว่าไทยเราเราก็เคืองแม้พวกที่ว่าชังชาติก็เถอะจริงๆแล้วก็รักผมเชื่อเพียงติดโรคสามสัตว์ระบาดชั่วคราวเท่านั้นเองในทางกลับกันเราไปว่าเขาเขาก็ต้องเคืองเหมือนกันส่วนที่ชอบด้อยค่าประเทศตัวเองเวียดนามแซงหน้าไทยบ้างไทยล้าหลังลาวบ้างแบบนั้นในความเป็นคนไทยสไตล์ผมเฉยๆแฮะด้อยค่าประเทศตัวเองก็เหมือนด่าโคตรเง่าตัวเองสุดท้ายตัวเองชิบหายเองส่วนการเชิดชูประเทศเพื่อนบ้านน่ะทำไปเถอะเชิดชูเขานั้นดีอย่ายกมาพูดในทางหยามเขาก็แล้วกันมันไม่ดีผมน่ะหมายถึงคุณเปลวนะครับผมน่ะไหว้พระก่อนนอนนอกจากจะขอให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองคนไทยร่มเย็นเป็นสุขแล้วยังเผื่อแผ่ให้เพื่อนบ้านเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยก็คิดดูสิเมื่อลาวเขมรเวียดนามพม่าเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองไทยเราเป็นประเทศผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคส่งออกมากมายในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเขานิยมชมชอบซื้อหาเพราะคุณภาพดีเมื่อต่างมีทัศนคติที่ดีต่อกันเราผลิตของไปขายเขามีเงินเขาก็ต้องเป็นลูกค้าเราซื้อหาสินค้าไทยเราก็ซื้อสินค้าเขารวยด้วยกันไปแบบนี้ไม่ดีกว่ายกประเทศเข้ามาเหยียบเรายกเราไปเหยียบเขาดอกหรือเพื่อเป็นความรู้ประกอบการเป็นส.ส.ภาคอีสานที่ชอบยกเรื่องรถไฟลาวจีนมากระแนะกระแหนประเทศตัวเองอยู่บ่อยๆอ่านข้อมูลนี้ไว้เวลาจะด่ารัฐบาลจะได้ด่าแบบมีภูมินะครับคุณเปลวสิงเงินก็ยกบทความนะของฟ้าแจ่มใสนะครับนะบอกว่านะครับฟ้าแจ่มใสเปิดความแตกต่างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและเปรียบเทียบนะครับกับโครงการรถไฟลาวจีนนะครับกรมการขนส่งทางรางเผยความแตกต่างระหว่างโครงการรถไฟฟ้าขออภัยโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับไทยจีนกับโครงการรถไฟลาวจีนดังนี้นะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนไทยลงทุนและดำเนินการก่อสร้างเอง 100% จีนช่วยงานโยธาก็คือออกแบบควบคุมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเป็นรถไฟทางคู่ตลอดเส้นทางรองรับความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นทุนกิโลเมตรละ358ล้านบาทส่วนโครงการรถไฟลาวจีนเป็นการร่วมลงทุนระหว่างลาว 30% จีน 70%เป็นรถไฟทางเดียวความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นทุนกิโลเมตรละ480ล้านบาทแม้ไทยจะก่อสร้างได้ช้ากว่าลาวซึ่งให้สัมปทานแก่จีนรับเหมาก่อสร้างในแบบเบ็ดเสร็จแต่วิธีการนี้ทำให้ไทยมีอิสระในการกำหนดแผนการเดินรถไม่เสียสิทธิ์การใช้พื้นที่ข้างทางและจ้างพนักงานทั้งหมดเป็นคนไทยได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการเดินรถปัจจุบันรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาอยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2569ระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายคาดว่าจะเสนอครม.ในปี2565และเปิดให้บริการในปี2571นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟทางคู่ในช่วงขอนแก่นหนองคายซึ่งอยู่ระหว่างเสนอครม.พิจารณาคาดจะเปิดให้บริการในปี2569โดยมีคณะกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงทางรถไฟนะครับระหว่างไทยลาวและจีนจะดูแลการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่าง3ประเทศนะครับคุณเปลวสีเงินบอกว่าสรุปย่อๆรถไฟไทยจีนเป็นรถไฟความเร็วสูงสำหรับโดยสารเป็นของไทยส่วนรถไฟลาวจีนเป็นรถไฟธรรมดาใช้เพื่อขนส่งสินค้าเป็นหลัก
เป็นสัมปทานของจีนนะครับที่เป็นรถโดยสารนั้นมีแค่2เที่ยวต่อวันคือขาไปขากลับเท่านั้นที่จริงมีรายละเอียดควรทราบอีกเยอะขอยกยอดไว้ตอนเหมาะๆเพราะวันนี้อยากทำความเข้าใจที่ว่าทำไมไทยทำช้าประเด็นสำคัญเราลงทุนเองเป็นเจ้าของเองไม่ต้องเสียที่ดินสองข้างทางให้ใครเพียงมีเงื่อนไขตกลงกับจีนว่าการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทยสร้างเองแต่จีนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกขั้นตอนให้นี่แหละคือช้าที่เป็นคุณและการยอมลงทุนเองแลกกับการให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างทางความเร็วสูงนั้นเท่ากับว่าซื้อวิชานะครับคุณเปลวบอกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนี่ล่ะวิสัยทัศน์นายกที่เพื่อไทยด่าว่าโง่3กิโลแรกที่รับการถ่ายทอดวิทยายุทธจากจีนเสร็จแล้วที่เหลือต่อจากนี้และที่จะทำต่อไปไทยสร้างไทยใช้ไทยเจริญนะครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับโดยคุณเปลวสีเงินนะครับคุณผู้ชม